ดีครับ Hi, my name is Rosie and this is Tiff the Reindeer and you're watching your favorite show Meet Reeves Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับผมโอ้โหวันนี้24ธันวาคมก็เป็น Christmas Eveพรุ่งนี้ถึงก็จะเป็น Christmas Day พอมีคำว่า Eve เนี่ยคือก่อนถึง1วันประมาณนั้นใช่ไหมถูกต้องออกไปไหนมาไหนก็เห็นผู้คนเต็มไปหมดแต่งตัวกันสีสันสวยงามแสงไฟก็เต็มเมืองประดับประดาไปด้วยกับของตกแต่งมันช่างเจริญตาจริงๆคุณโรซี่ครับ Christmas Eve ในวัยเด็กของคุณโรซี่ตอนอยู่อังกฤษเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอยากรู้มากเลยเคยพันไหวเด็กมาเมื่อวันเองเหมือนกันเลยเหมือนกันโอเค so let me tell you a little bit about Christmas Eve so actually we normally just prepare for Christmas Day so we wrap the present wrap the present ก็คือแบบโยโยของขวัญโยของขวัญมันอยู่ในความฝันโยไม่ใช่เราพูดถึงคำว่า wrap ที่สะกดว่า w r a p อ้าวไม่ใช่ wrap แบบโยไม่ใช่อ๋ออันนี้คือ wrap w r a p ที่แปลว่าห่อของขวัญถูกต้องค่ะแล้วมีอะไรอีกนอกจาก wrap the present so we also listen to some Christmas songs ฟังเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาส and sometimes we go to the church to listen to the Christmas songs in the church that's always really really nice แล้วก็ไปนั่งฟังเพลงคริสต์มาสในโบสถ์นั่นเอง exactly and then the next day we can eat lots of food andWe can eat turkey. Most people have turkey for dinner or for lunch. แต่พูดถึงไก่งวงผมซีหิวเลยอยากกินพูดถึงไก่งวงเนี่ยนะผมซีเคยเห็นไก่งวงขายในไทยไหมไม่เคยค่ะอยากกินอ่ะจะไปจบรายการแล้วไปหากินกันไหมได้ไปงั้นเราไปรีบอ่านข่าวกันก่อนดีกว่าครับไปดูข่าวกันเลยสำหรับข่าวในวันนี้ครับImproving access to denture and implant care for Thais การปรับปรุงการเข้าถึงฟันปลอมและการดูแลรักษารากฟันเทียมของคนไทยโรซี่อ่านข่าวนี้แล้วหรือยังครับอ่านแล้วค่ะโรซี่ขอสรุปสั้นๆโอเค so the article is about how the Ministry of Public Health MOPH has joined with state agencies to introduce a program to make teeth replacementmore accessible for Thai บทความนี้ครับกล่าวถึงการที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อที่จะแนะนำโครงการการเปลี่ยนฟันให้คนไทยแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วจากข่าวนี้ครับ มีคำไหนที่แบบอยากเอามาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้บ้างฮะโอเครู้สึกว่าวันนี้เราจะเริ่มด้วยคำว่า dental โอเค dental dental เป็น adjectiveที่แปลว่าเกี่ยวกับฟันหรือเกี่ยวกับทันตกรรมซึ่งคำนี้เรามักจะใช้คู่กับคำนาม For example, we have dental specialist okay ซึ่งคำว่า dental specialist ก็เป็นเหมือนผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟันนั่นเองที่เกี่ยวกับฟันใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นหมอฟันใช่ค่ะใช่ถูกต้องหรือว่าหมอฟันก็มีศัพท์ตรงตัวอีกคำหนึ่งก็คือ dentist exactly นั่นเองนะฮะ okayOkay, another example could be dental clinic. Clinic ทันตกรรมนั่นเอง Okay, and then we also have dental implant. รากฟันเทียมนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่า dental คือเกี่ยวกับฟันใช่ไหม Implant ก็คือการปลูกอะไรบางอย่างการฝังอะไรบางอย่างถูกต้องค่ะ Okay, so let me give an example sentence with the word dental implants. Around 190 hospitals are ready to provide.Free dental implant treatment service. โรงพยาบาลกว่า190แห่งเลยนะครับจะมีการให้บริการรักษารากฟันเทียมฟรีดีมากแล้วต่อไปเรามีคำว่า oral ซึ่งคำว่า oral สะกดว่า O R A L oral ซึ่งก็แปลว่าเกี่ยวกับช่องปากนั่นเองถูกต้องเพราะคำนี้เป็นคำ adjective ใช่แล้วค่ะ Okay so let me give an example sentence with the word oral Good oral hygiene habits are important at any age การดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับทุกคนในทุกช่วงวัยแล้วในภาษาอังกฤษเรามีคำว่า oral exam แล้วเราที่อยากจะถามทิปว่าทิปคิดว่าคำว่า oral exam แปลว่าอะไรOral เกี่ยวกับช่องปากเกี่ยวกับปากใช่ exam การสอบ
แต่ขอโทษทีอันนี้เนี่ยติ๊บไม่แปลตรงตัวหรอกนะ เพราะว่าคำนี้ติ๊บรู้มันแปลว่าอะไรการสอบปากเปล่าถูกต้องค่ะใช่ไหมฮะใช่ แต่อยากจะบอกว่าอีกความหมายของคำว่า oral exam ก็คือตรวจสุขภาพช่องปากด้วยก็ได้เช่นกันนะครับใช่อันนั้นก็เป็นอีกความหมายของคำว่า oral exam แล้วคำต่อไปเรามีคำว่า dentures ที่แปลว่าอันตรายใช่ไหม denture no don't go there it danger danger เท่ฮะไม่ใช่วันนี้เราพูดถึงเรื่องฟันฟันไม่ถึงว่าความหมายของคำว่า dentures คือฟันปลอมโอ้ไม่ใช่ fake teeth หรอครับแบบ fake teeth จริงๆแล้วใช้คำว่า fake teeth ก็ได้ได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะนี่พูดเล่นนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ผิดโอเคแต่เราน่าจะใช้คำว่า dentures So let me give an example sentence with the word dentures Some patients who wear dentures have struggled with them ผู้ป่วยบางคนที่ต้องใส่ฟันปลอมเนี่ยรู้สึกเป็นอุปสรรคกับฟันปลอมมากๆเลยใช่คำต่อไปเรามีคำว่า gumsGums ที่แปลว่าเหงือกอ้าวไม่ใช่หมากฝรั่งเหรอครับไม่อันนั้นเป็น gum อันนี้เป็น gums อ๋อนี่นะครับจำไว้เลยครับถ้าเกิดเป็น gum gum ก็จะเป็นหมากฝรั่งถูกต้องถ้าเติม s ไปคำหลังเนี่ยแปลว่าเหงือก Say for example regularly brushing your teeth helps keep your gums healthyการแปรงฟันอย่างเป็นประจำเนี่ยนะครับผมจะทำให้เหงือกของคุณเนี่ยสุขภาพดีดีโอเค and our last word of today is gum disease คำนี้แปลไม่ยากเลยเพราะความหมายก็คือโรคเหงือกแต่สิ่งที่น่าสนใจโอเคถ้าเป็น gum disease อันนั้นเราไม่ต้องเติม s เอ้าเหรอครับยกตัวอย่างดีไหมSo the example sentence is, people with diabetes are more likely to get gum disease. คนที่มีโรคเบาหวานนะครับปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอว่าเป็นโรคเหงือกด้วยโอ้อ่ะวันนี้หมดและเวลาของเรานะครับก็อรามดยังรออยู่นะครับกับช่วงมาดูบดาม Let's go สู่พวกเราอย่าลืมครับไปกินไก่งวงตามที่บอกกันไว้ใช่ปาหาร้านขายไก่งวงก่อนหาร้านขายไก่งวงเลยไก่งวงไก่งวงตัวห่วงมากนี่ใส่เขาควายเอ้ยใส่เขากวางเลยดีขนาดนี้ยังจะคิดว่าเป็นไก่งวงกันเลยครับครูซี่นี่โอ้โหสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดูมาดามวันนี้เรายังคงอยู่กับนิทานอีสปนะคะอยากทายไหมล่ะคะว่าวันนี้เป็นนิทานอีสปเรื่องอะไรถ้าอยากทายดิฉันไม่ให้ทายค่ะเพราะว่าจะเฉลยเลยนั่นก็คือเรื่องกบกับตั๊กแตนค่ะเป็นยังไงล่ะคะอยากทายก็ไม่ให้ทายคือดิฉันเป็นคนซาดิสอะค่ะเอาล่ะนิทานเรื่องนี้ก็พูดถึงกบกับตั๊กแตนที่เป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งกบชวนตั๊กแตนไปกินข้าวที่บ้านแล้วเจ้าตั๊กแตนเนี่ยก็มีสองขาหน้าที่เวลามันสีกันก็จะเกิดเสียงจี๊ดจี๊ดแล้ววันนั้นที่ตั๊กแตนกินข้าวแล้วใช้ขาหน้าหยิบอาหารก็เกิดเสียงเจ้ากบรำคาญจึงพูดขึ้นมาว่าอย่าทำเสียงได้ไหมเงียบๆน้อยฉันกินอาหารไม่ได้ถ้ามีเสียงรบกวน please don't chirp be quiet I can't eatwith such noise ตั๊กแตนจึงไม่พอใจเลยชวนกบมากินข้าวที่บ้านในวันต่อมาเจ้ากบมาถึงบ้านของตั๊กแตนเจ้าตั๊กแตนบอกให้กบไปล้างขาหน้าเพื่อมาทานอาหารพอล้างขาหน้าเสร็จแล้วเจ้ากบก็กระโดดมาที่โต๊ะอาหารตั๊กแตนจึงพูดขึ้นมาว่าก็นายกระโดดมาแบบนั้นขานายก็เลอะอีกนะสิ After all that hopping in the dirtHas made your forelegs dirty again. กบจึงเข้าใจว่าเราควรยอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองจึงทำความเข้าใจกันและดีกันในที่สุดค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ News Speak แล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะไก่งวงคือ Turkey ส่วน Santa ก็คือ Santa Claus ผู้หญิงนั่นเองจ้า
แจ๊ะแจ๊ะเก็บของขวัญก่อนล่วงๆๆแจ๊ะ